และอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะมหกาลฟุตบอลโลก2018ก็จะเริ่มเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการค่ะทางตำรวจเนี่ยเขาก็บอกว่าได้เตรียมมาตรการป้องกันการลักลอบเล่นการพนันฟุตบอลโลกโดยเฉพาะคืนแรกของการแข่งขันนะคะหากพบว่ามีเยาวชนอายุต่ำกว่า15ปีเล่นการพนันก็จะดำเนินคดีกับทางผู้ปกครองด้วยนะคะโทษสูงสุดจำคุก3เดือนปรับไม่เกิน 30,000 บาทค่ะโดยพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้บอกถึงมาตรการป้องกันและก็ปราบปรามการลักลอบเล่นพนันฟุตบอลนะคะว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกค่ะที่จะมีการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกซึ่งในหลายพื้นที่ก็มีการถ่ายทอดสดโดยเฉพาะตามร้านอาหารแล้วก็สถานบันเทิงต่างๆนะคะก็ได้มีการกำชับให้ทุกพื้นที่เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะพร้อมทั้งขอความร่วมมือสถาบันการศึกษาต่างๆให้มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์แล้วก็สอดส่องดูแลเยาวชนไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันค่ะส่วนในการปฏิบัติการปราบปรามตั้งแต่วันที่1มิถุนายนก็มีการจับเจ้าของเว็บไซต์พนันฟุตบอลแล้วก็บ่อนพนันไปแล้วหลายรายทีเดียวแล้วก็ในช่วงเย็นวันนี้ก็จะมีการลงพื้นที่รณรงค์นะคะกันที่ย่าน RCA แล้วก็รัชดาภิเษกด้วยค่ะไปฟังเสียงรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกันค่ะถ้าพบการทำผิดถ้าเด็กเยาวชนเข้าไปก็อันดับแรกก็คือเรื่องการสถานศึกษานะครับว่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวนะครับตรงนี้เรื่องเราขอความร่วมมือจากสถานศึกษาโดยเฉพาะสพท.ในการที่จะรณรงค์ป้องกันแต่ถ้าในส่วนของผู้ปกครองเนี่ยถ้าเด็กไปเล่นแล้วก็พบการกระทำความผิดแล้วเนี่ยก็ต้องดูว่าผู้ปกครองนี่ปล่อยปละละเลยหรือไม่สนใจมันก็ต้องใช้กฎหมายเกี่ยวกับคุ้มครองเด็กประชาชนเหมือนกันนิยามของเด็กนี่คือต่ำกว่า18หรือต่ำกว่า15ที่จะทำครับตรงนี้ครับครับก็ชัดนะครับ15ต่ำกว่า15ผู้ปกครองต้องรับผิดถูกต้องโทษยังไงครับ3ปีเอ้ย3เดือน 30,000ทางด้านพลตำรวจตรีพานุรัตน์หลักบุญรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันปราบปรามการเล่นพนันทายผลฟุตบอลทายผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2018กล่าวถึงการออกหมายเรียก15พริตตี้และก็เน็ตไอดอลที่มีพฤติกรรมชักชวนโฆษณาให้มีการเล่นพนันบอลผ่านสังคมออนไลน์ซึ่ง2ใน15เน็ตไอดอลที่ถูกออกหมายเรียกคือนางสาวเจสซี่วาดและก็นางสาวสายทานหวังประเสริฐหรือว่าเนยภรรยาของเก่งลายพรางครับซึ่งตำรวจให้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาในวันพุธที่20มิถุนายนนี้ที่สน.พญาไทเวลา10นาฬิกาครับในขณะที่แก้วน้ำค่ะจำนวนมากอย่างที่คุณผู้ชมเห็นณขณะนี้นะคะก็ถือว่าเป็นสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าของแบรนด์ยี่ห้อต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Starbucks ค่ะ Manchester United Liverpool Arsenal หรือว่า Yeti เป็นของกลางนะคะที่ DSI เข้าตรวจค้น10เป้าหมายย่านตลาดสำเพ็งเมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้9คนนะคะทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวจีนค่ะแบ่งออกเป็น3ความผิดด้วยกันก็คือกลุ่มผู้ผลิตกลุ่มผู้ค้าส่งแล้วก็การสต็อกเก็บของในฐานความผิดเสนอจำหน่ายแล้วก็มีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วตามพรบ.เครื่องหมายการค้าและพรบ.ลิขสิทธิ์สำหรับคดีนี้ค่ะประชาชนก็เข้าร้องทุกข์นะคะที่ DSI ว่ามีการผลิตแล้วก็จำหน่ายแก้วน้ำปลอมเครื่องหมายการค้าซึ่งจากการเข้าตรวจค้นทำให้ได้ของกลางเนี่ยกว่า 60,000 ชิ้นทีเดียวมูลค่าความเสียหายกว่า60ล้านบาทแล้วก็ DSI ก็จะทำการขยายผลถึงขบวนการอื่นๆและจะตรวจสอบเส้นทางการเงินด้วยค่ะ